เย้ไพลอตเกมทอยทะลุมิติค่ะทุกคนเกมทอยทะลุมิติไปเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าก่อนไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ช่องแสนดีมีสุขชาแนลของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราเผื่อมีคนอยากดูเยอะเทเลอร์มาตัวซีรีส์เต็มๆมาเราจะได้ทำแล้วก็ฟังอีกนิดทุกคนคือด้วยความที่คลิปเนี้ยเราแบบแบ่งคือพาร์ทสองเราไม่ได้แบบสตรีมทั้งหมดนะเราแบ่งว่าแบบว่าแต่ละเรื่องก็เป็นแต่ละคลิปพอฉันไปไล่ดูไปไล่ดูให้ครบนะใช่แล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วค่อยคุยดีกว่าเนาะไปจ้าไปค่ะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยบอกไว้ว่าชีวิตคนก็เหมือนกับเกมผมไม่เคยเชื่อเรื่องนั้นเลยจนวันที่ลูกเต่าลูกนั้นหล่นลงถึงพื้นความดีมาอีกแล้วจ้าการที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนึงภาพดีจริงๆแบบต้องเรียนรู้กฎกติกาหลังจากนั้นก็ต้องทำให้ได้ดีกว่าคนอื่นเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะว้าวขอบคุณนะแต่สำหรับผู้แพ้อย่างผมขอแค่ได้เริ่มต้นใหม่ครั้งก็พอวันนี้มีเพื่อนใหม่เพิ่งย้ายมาโรงเรียนเราโอ้ยทวนสีหมุนมากมีข่าวเช้าเหรออ๋อเลมากผมว่าอะไรทำไมย้ายโรงเรียนมาแกมองยังไงเขารู้งงไปหมดเป็นทั้งที่อ๋อน้องพีมเราเจ๋งมากไหมเหรอเอาไม่เห็นเหรอว่าเขาไม่สู้นายแล้วอะโอ้ยพร้อมมาบทแบบว่าจริงจังอะไม่เป็นไรป่ะอะไรวะค่อยๆดูนะชมรมบอร์ดเกมหยุดนะแล้วเขาก็สู้เลยเหรอเกมทะลุใช่ไหมมีกี่แฟนตาซีหรือเปล่าเนี่ยแฟนตาซีแน่ๆแหละเฮ้ยอยากดูแฟนตาซีจะเหมือนอันนั้นไหมพี่นะพูดมาอยู่ที่นี่ยังไงอ่ะพิการอ่ะอ๋อทุกคนเป็นแต่นักแสดงคือใครมีใหม่มาเยอะใหม่เยอะนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเราต้องเล่นกินมาบ้านนี้จริงเหรอถ้าอยากออกจากที่นี่เราต้องเล่นเกมนี้ยิงกันเพื่อนไม่ใช่หรอวะพายพายยอมแพ้พี่ได้ไหมอ่ะถ้ากูไม่ชนะมึงก็ไม่มีสิทธิ์เกมทอยทะลุมิติเร็วๆนี้โอเคมาปกติทุกเรื่องเราจะให้คะแนนนะคะทุกคนคะแนนเต็มก็คือเนาะความอยากดูเต็มแค่เนาะเพราะฉันมาให้คะแนนกันนะคะตามความชอบของแต่ละคนพร้อมนะไป1 2 3ปึ๊บโอเคโอเคพี่ก่อนเลยที่จริงอะไรสไตล์เนี้ยน่าจะเป็นที่พี่ชอบนะแต่พี่รู้สึกว่าเกมมันยังไม่ใช่สไตล์พี่อ่ะอ๋อเกมมันยังดูแบบว่าไม่โหดขนาดนั้นคือจริงถ้าจะเห็นก็มีตอนที่แบบดึงขึ้นหรือตอนในพาร์ทของที่พร้อมอยู่อะไรเงี้ยน่าจะเป็นสไตล์พี่แต่มันยังดูแบบว่าเบาไปสำหรับพี่อ่ะมันยังดูเป็นแบบวัยมัธยมอยู่ด้วยมั้งก็เลยยังแบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอาจจะแบบว่าดูพวกเกมทางฝั่งเกาหลีเยอะด้วยแหละซีรีส์อะไรแบบนั้นเยอะโหดมันก็เลยไปแบบทางนั้นเยอะไงทางแบบเกมแบบนี้ก็เลยดูเบาไปทางโน้น
ตอนแรกลุ้นว่าเอ๊ะหรือจะเหมือนกิ๊บเป็ดวะอะไรประมาณนี้แต่อ๋อก็ยังไม่ใช่อ๋อเขามาพลิกเลยว่าเหมือนต้องหลุดเข้าไปแล้วเล่นเกมกันใช่ถ้าเกิดว่าอยากแบบถ้าอยากให้เพิ่มสำหรับพี่ก็คิดว่าน่าจะเรื่องเกมต้องทำให้ว้าวกว่านี้ของส่วนตัวพี่นะพี่รู้สึกว่าเกมมันยังดูเฉยๆอยู่หรือมันเป็นแค่ตัวไพลอตไงเขายังไม่ได้แบบมาทำจริงจังไม่ได้ลงดีเทลเยอะขนาดใช่ใช่เดี๋ยวว่ามันจะเปลืองงบไงอันนี้แบบไปลงดีเทลในซีรีส์ดีกว่าใช่ใช่เออแต่แค่ให้ดูว่าเออเนื้อเรื่องเขาประมาณนี้นะเพราะฉันก็ยังแบบว่ารออยู่รอดูว่าเนื้อเรื่องเขาจะเป็นยังไงที่ให้นี่คือตัวนักแสดงเลยที่แบบเออมีเจมินายมีพีมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพร้อมแล้วก็น้องใหม่อีกเยอะมากเยอะคุ้นมากเลยอ่ะใช่ป่ะแบบว่าเยอะมากคือพี่น้องผู้หญิงที่ยังพอคุ้นๆเหมือนเคยเห็นไปออกรายการไหนบ้างเนี่ยแหละมนุษย์ป้าล่าเด็กของแม่ก่อนบ้างแต่น้องผู้ชายที่คือไม่ค่อยได้คนอื่นอ่ะน้องผู้ชายก็ไม่ค่อยเห็นพี่ไม่คุ้นเลยใช่ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยเด็กใหม่เขาเยอะมากเด็กใหม่เยอะจริงๆเออก็น่าดูค่ะทุกคนก็รอติดตามรายการใช่ใช่เนาะแล้วคนอื่นอันนี้สองอันที่สี่ใช่อายุโอเคให้หนูให้สี่คือหนูต้องพูดถึงเรื่องบทก่อนอันนี้เหมือนหนูอะไม่รู้ว่าพอดูปุ๊บแบบมันไปคิดถึงแบบว่าเหมือนเคยดูของญี่ปุ่นหนูไม่รู้เขารีเมคหรือเปล่าแต่ว่ามันคล้ายๆอ๋อหรอแต่ไม่แน่นะอาจจะรีเมคหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นรีเมคหรือเปล่าหนูว่าไม่น่าจะใช่แต่ว่าอาจจะเป็นบทที่แบบว่าคล้ายๆกันหรือเปล่าเป็นเกมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแล้วก็หนูว่าตัวไพลอตอันนี้คือมันยังไม่เห็นเยอะแบบว่าตัวเกมอะไรเงี้ยถ้าเราทำให้แบบว่ามันหนูว่าเนื้อเรื่องมันต้องแบบว่าฟาดฟันกันเพื่อให้แบบว่าหลุดออกจากเกมใช่ไหมแต่ว่าตัวที่เห็นนะมันยังไม่ได้แบบว่ารุนแรงถึงขนาดแบบว่าเออฉันต้องรอดนะแต่ว่ามันยังไม่รู้มันยังเฉยๆมันยังเฉยๆมันแบบว่ายังจะพูดอะไรต่อนี่จะพูดถึงเรื่องนักแสดงที่หนูให้ทั้งสี่เลยนะนักแสดงหนูก็แบบว่าติดตามอยู่แล้วแล้วก็คาดหวังกับบทบาทใหม่ในตัวนักแสดงก็มีพร้อมมีเจมินายนักพีมีหนูก็คาดหวังอยากดูแนวนี้เหมือนกันส่วนอื่นภาพ CG ก็หนูยังเห็นไม่เยอะแต่ว่าหนูว่าน่าจะดีแหละเพราะว่า CG น่าจะดีเพราะว่าถ้าเป็นมาแนวเนี้ยมันก็ต้องแบบว่องว้าวแล้วนั้นก็ยังไม่มีอะไรใช่ของพี่ก็คล้ายๆอยู่จริงๆพี่ก็ชอบ CG พี่รู้สึกว่า CG ก็โอเคเห็นแหละแต่ว่ามันก็ยังน้อยใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็ติดภาพพิพิธภัณฑ์ลัทธิการที่มันจะเป็นเหมือนเป็นแบบว่าภารกิจไปเหมือนกันนี่ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะมันเป็นเกมเนาะซึ่งแต่มันก็ยังเห็นน้อยแหละว่าแบบจะสู้กันยังไงมันเห็นแค่เหมือนเป็นสู้กันเป็นคู่ไปอ่ะตอนนี้แล้วมันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนล่ะถ้าเมื่อในเมื่อจะเอาคนชนะแค่หนึ่งคนหรือเปล่าหรือเอายังไงเรายังไม่รู้ว่าเกมมันเล่นยังไงด้วยใช่ใช่ตอนนี้ที่พี่ให้สีนี่พี่ให้น้องพีมคนเดียวเลยให้น้องพีมคนเดียวเลยพี่ชอบน้องพีมไม่ใช่อะไรได้พี่ชายให้สีพี่ให้แค่น้องพีมคนเดียวพี่ชอบน้องพีมแค่นั้นแหละเข้าใจได้นั่นแหละก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เท่าที่ฟังส่วนใหญ่ทุกคนก็จะอยู่กับตัวเกมนี่แหละเนาะว่ามันยังไม่ได้เห็นเยอะใช่ติดตรงที่ตัวเกมว่ามันยังเห็นน้อยอยู่ใช่แล้วเรายังไม่เก็ทว่าเกมเขามันเล่นยังไงมันจะไปยังไงผลแพ้ชนะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ด้วยความที่แบบตัวละครใหม่ด้วยหลายตัวเราก็ยังไม่รู้จักเนาะเราก็ยังไม่เห็นว่าพัฒนาการน้องการแสดงน้องเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่เราก็ยังมีคาดหวังกับพร้อมเพราะว่าก็เคยเห็นการแสดงพร้อมบ้างแล้วแล้วทีนี้มันก็จะแบบไม่ใช่เป็นคาแรคเตอร์เดิมที่เคยเห็นน้องเล่นด้วยเออพร้อมพลิกมาแบบพลิกมาแบบดูดุดันดูโหดขึ้นนักเล่นสุดใช่เปลี่ยนฟิลไปเลยจากที่เคยดูของแฟนผมเนาะใช่ใช่ก็น่าดูรอตามแล้วกันเฮ้ยพร้อมเขาก็มีแบบไร้ๆอีกเรื่องนึงนะที่เป็นสกายกับนายนี้อ่ะอ๋อเขาก็จะมานี่พร้อมจะมาสายนี้แล้วใช่ไหมจะมาแบบดุดันดุดุดันแล้วใช่ไหมดุดันแล้วใช่ไหมจะมาดุดันแล้วใช่ไหมจะมาโหดเลยโอเคแต่ถ้าสู้กันจริงพร้อมน่าจะสู้เจมินายไม่ไหวอ่ะถ้าสู้กันได้กำลังอ่ะอ๋ออ๋ออ่ะนี่พูดถึงในเรื่องเหรอนอกเรื่องนอกเรื่องแต่ว่านอกเรื่องเขาเข็นอันนี้กันอยู่เนี่ยช่วยตอนเจ็บขาอ๋อใช่ใช่ใช่เพื่อนหลักกันอยู่เขาเป็นเพื่อนหลักกันต่อยกันแล้วหมายถึงว่าแบบท่านน้องเลยจริงๆน่าจะสู้เองจริงเจมินายกก็คือลอยแล้วลอยแล้วลอยไปแล้วลอยแล้ว
โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนก็รอดูนะคะถ้าใครอยากแบบว่าเพิ่มอะไรก็มาคอมเมนต์เมามอยกันได้เนาะแลกเปลี่ยนกันนะคะบอกเราได้เลยทุกอย่างใช่แล้วก็ฝากด้วยห้ามลืมไปดูไพลอตตัวอื่นนะทยอยปล่อยมาเรื่อยๆโอเคแล้วก็ห้ามลืมขาอ่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสันเดย์มิวสิกชาแนลของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยค่ะคลิปนี้ก็ไปเลยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย